วัสดีครับ BUG Bug Bike Shop ครับพาชมคันนี้กันหน่อย Triumph Bonneville T100 นะครับผมทรงนี้รุ่นนี้เขาแต่งมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ตามภาพเลยนะให้ดูก่อนแต่งสวยทีเดียวนะครับมาในสไตล์Retro Scamber นะดูล้อเขาสิเห็นไหมยางตัวนี้หายากนะผมยังไม่ค่อยเห็นเลยมาเป็นบ้างเลยเหมือนยางรถยนต์เลยนะวิบากมาเต็มนะบางคนมีเนียมแต่งกันล้มตัวนี้ก็เป็น T100 ปีใหม่นะไม่ใช่ตัวออยคูด้วยก็เป็นหม้อน้ำแต่แต่งมาแล้วลงตัวนะครับล้อหลังเขาบางเสียสวยบอกก็แต่งอ่ะแล้วมาทำอะไรกับเรานะฮะที่มาทำก็คือเป็นท่อสแคมเบอร์อยู่ฝั่งนู้นผมพาดูตรงนี้ก่อนไงนะฮะอันนี้ก็แฮนแต่งเนาะแฮนปีกนกทรงสูงเป็นแท็กเกอร์บาร์ทรงสูงนะฮะตัวนี้น่าจะสัก8นิ้วได้นะฮะขับง่ายอ่ะมาดูงานเราบ้างเนาะนี่คอฝั่งนี้ก่อนเห็นไหมครับม้วนไปฝั่งนู้นนะเลี้ยวหลบตรงนู้นเวลาทำเจ้าตัวเนี้ยนะครับสมมติว่าอันนี้บอกกันให้ฟังนิดนึงนะฮะตัวเนี้ยมันจะติดแตรนะแต่วิธีการแก้ก็ไม่มีอะไรมากครับดัดเลยแค่นั้นเองดัดเจ้าตัวขาแตรเนี่ยนะครับให้มันเยื้องมาข้างหน้านิดนึงก็หลบพ้นละนะฮะแล้วก็นี่เข้าไปทางนู้นนะต่อไปมาดูกันหน่อยนี่คอสแคมเบิลนะฮะอ่ะปลายตัวนี้เป็นปลายเดิมนะปลายเดิมของสแคมเบอร์900นะครับก็เอามาแปลงใส่ตัวนี้นะฮะหลายคนก็ชอบทรงท่อมันผมจะบอกให้เลยนะมันก็ยังไม่มีใครก๊อปได้นะจนตัวเนี้ยทั้งชิวทั้งปลายมันอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังไม่มีใครก๊อปได้บางคนก็เลยเลือกที่จะหาท่อแท้มาดีกว่านะครับแล้วก็มาเราก็มาทำคอให้ความแตกต่างของมันก็คือหนึ่งคือคอท่อเราชิวเรางานของเราเนี่ยว่าง่ายๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสแตนเลสนะจะขัดเงาขัดด้านก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้ามันเป็นขัดเงามันจะเทียบสู้กับตัวนี้ไม่ได้นี่มันเป็นโครเมียมไงฮะเป็นเหล็กชุบโครเมียมนะมันจะไม่ใช่สแตนเลสนะมาดูคอกันก่อนออกซิเจนเซนเซอร์เสียบปลั๊กตรงหัวเรียบร้อยนะครับคอขัดเงานะฮะชิวคือแพทเทิร์นตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับตัวคอท่อเดิมของ Scamber 900นะฮะที่มีอยู่นะฮะเราก็จะทำใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่ชิวมันนะฮะ1จุด2จุดตรงนี้คู่กันนะฮะแล้วก็ปลายขายึดตรงนี้ต้องทำใหม่นะครับหนาๆเลยนะดูความหนาของมันเทียบกับนิ้วเราดูก็ถ้าผมบอกก็ประมาณสัก1/3ของนิ้วอ่ะอันนี้น่าจะอยู่สักประมาณ5มิลได้พับขี้แตกแน่นอนช่างนะฮะอีกอันหนึ่งอยากจะให้สังเกตกันอันนี้ก็คือเคาะมือนะยากชิบหายเลยนะฮะไอ้ตัวนี้นี่คือฝาข้างแต่เป็นสแตนเลสนะฮะเพื่อหลบคอท่อมันนะฮะหนึ่งคือกลัวฝาข้างเดิมละลายนะครับเพราะมันเป็นพลาสติกนะสองคือถ้าจะใช้ฝาข้างเดิมก็จะต้องเดินคอให้มันออกข้างเยอะนะครับพอคอมันออกข้างเยอะเนี่ยข้อเสียของมันคือมันอาจจะลวกขาท่านนะฮะในตำแหน่งนี้เห็นไหมผมให้ดูเห็นไหมถ้าตำแหน่งเนี้ยแล้วคอมันออกมาหักมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยซึ่งอาจจะพลาดได้นะอาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำแอบมันเข้าไปข้างในก็คือต้องหลบมันหน่อยหลบฝาข้างหน่อยนะครับอันนี้สำหรับใครที่อยากจะเล่นงานท่อสแคมเบอร์นะบอกกันไว้ก่อนนะว่าจะเอาแบบไหนอันนี้ก็สะดวกหน่อยไม่ติดนะฮะไม่ติดได้คนซ้อนคืออีกเรื่องนึงมีหลายท่านนะฮะ
ชอบท่อสแคมเบิลสั้นๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ก็มีประมาณเนี้ยมันเท่ไหมมันเท่นะแต่ท่านอย่าลืมคิดถึงคนสอนเลยนะถ้าคนสอนท่านไม่อนุมัตินี่มันก็เหนื่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากนะฮะตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างจะลวกขาถ้าปลายมันอยู่ตรงนี้นะสั้นถึงได้ตรงเนี้ยมันเสี่ยงที่จะลวกขาคนสอนไว้ไงอันนี้ยาวทั้งหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรในการสอนนะฮะแค่ระวังตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยถ้าคนสอนจริงๆมันมีชิวไว้ให้แหละแต่ว่ามันก็จะเป็นจุดที่เห็นไหมใกล้เท้าที่สุดใกล้กว่าคนข้างหน้าอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้เป็นข้อแนะนำให้ฟังนะฮะโอเคสำหรับใครที่อยากฟังเสียงนะฮะเดี๋ยวให้ฟังกันแต่ผมบอกไว้ก่อนนะไม่ต้องหวังอะไรเยอะเพราะว่านี่คือท่อเดิมเขาไม่ได้เน้นดังนะฮะเน้นเงียบๆนะฮะเพราะว่ายิ่งเป็นท่อเดิมแล้วก็ไม่ได้มีเสียงอะไรเดี๋ยวให้ฟังกันครับเดี๋ยวให้ฟังกันลองชมกันดูครับบอนิวิลทีร้อยนะฮะกับท่อสแคมเบอร์900มาฟังเสียงกันก็อย่างที่บอกครับเสียงไม่ค่อยมีหรอกนะฮะใครคาดหวังว่าจะเสียงจะดูเด็ดเผ็ดมันนี่ก็คือต้องผ่าท่อนะไม่งั้นก็ต้องทำปลายแต่งไปเลยอะไรเงี้ยเวลาอัดคลิปทีไรก็จะมีเสียงแทรกเป็นระยะนะฮะก็ช่างก็กำลังทำงานกันตลอดเวลานะฮะประมาณนี้นะฮะก็อย่าคาดหวังนะว่ามันจะมีเสียงประมาณนั้นนะเหมือนท่อเดิมอะฮะเหมือนท่อเดิมแหละนะครับใครที่ต้องการฟังนะฮะก็ประมาณนั้นดีกว่าเหมือนท่อเดิมเลยแคสผมคาไว้นะเราไม่ได้ใช้แต่คาไว้ก็ได้นะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคนะไทรอัมเรโทสแคมเบอร์นะครับประมาณนี้ถ้าเน้นแต่งได้ทรงและสวยก็โอเคครับมันสวยใช้ได้เลยนะครับนะโอเคใครอยากสนใจงานของเรานะครับงานท่องานจัดทรงงานคัสตอมงานอะไรงานสร้างพวกเนี้ยนะฮะทักทายกันได้นะครับก็จะทำอะไรยังไงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเราว่าเนี่ยตรงเนี้ยชิวท่อเราก็ทำได้ฝาข้างเราก็ตีได้นะฮะนอกเหนือจากงานท่อเราก็ทำอย่างอื่นได้เยอะนะฮะเป็นงานสแตนเลสด้วยนะฮะบางคนเลือกจะโชว์เท็กเจอร์ผิวสแตนเลสเลยไม่เอาทำสีก็ได้ก็ทำได้นะฮะประมาณนั้นอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยครับใครสนใจก็ทักทายกันได้ตามที่อยู่และติดต่อได้ทางข้อความด้านบนเลยนะครับสวัสดีครับจากที่ตรงนี้ที่มันเหี่ยวเฉาจนกลายเป็นวันคล้ำคล้ำจะเปลี่ยนจะไปเงินทองขอเป็นใบไม้มีผลช้ำช้ำจะปลดปล่อยความทุกข์ฉันทิ้งไปเป็นลมกับเธอ จะออกไปทนไปคน